สวัสดีครับมุมสองเวียนนะครับวันนี้มุมสองเวียนก็กลับมาพบกับแฟนมวยอีกครั้งนึงนะครับซึ่งวันนี้มุมสองเวียนก็ได้นำข้อมูลมวยดีๆมาฝากกับแฟนมวยเหมือนเช่นเคยนะครับแล้วนี้ก็เป็นมวยอ้อมน้อยถ่ายทอดสดทางช่อง3ขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่8กันยายน2561เวลา 12:20 นโดยประมาณนะครับมุมสองเวียนก็เลยถือโอกาสนี้นะครับนำข้อมูลวิเคราะห์ล่วงหน้ามวยอ้อมน้อยมาฝากกับแฟนมวยทุกท่านเพื่อเก็บไว้พิจารณาสำหรับการลงทุนกันนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับเราจะมาเริ่มการวิเคราะห์ล่วงหน้ากันเลยนะครับโดยที่มวยอ้อมน้อยถ่ายทอดสดทางช่อง3ขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่8กันยายน2561เวลา 12:20 นโดยประมาณนะครับคู่ที่1นี่เป็นการตัดเชือกมวยรอบแม็กซี่ซุปเปอร์ไฟท์ครั้งที่3นะครับถ้าใครชนะนี่จะเข้าไปชิงชนะเลิศกับเดือนก่อกัมปนาททันทีนะครับเนื่องจากว่าเดือนเข้าไปยืนรอชิงอยู่แล้วนะครับเดือนนั้นเอาชนะน็อกทางด้านของปากกาเพชรโนนแดงยิ้มไว้นะครับเมื่ออาทิตย์ก่อนโน้นนะครับเข้าไปรอชิงชนะเลิศนะครับวันนี้ถ้าใครชนะก็จะเข้าไปชิงชนะเลิศกับเดือนทันทีนะครับในมวยรอบแม็กซี่ซูเปอร์ไฟท์ครั้งที่3นะครับระหว่างฝ่ายแดงนะครับงาเทาปวรารักษ์ส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่แก่นพิทักษ์นายาปักวีขอนแก่นพิกัดนะครับ118ปอนด์ฟอร์มของฝ่ายแดงงาเทานะครับชนะน็อกยก2มาริโอกอแสงจันทร์ที่อ้อมน้อยชนะน็อกยก3เดือนกอกัมปนาทที่อ้อมน้อยนะครับ2ฟอร์มนี้ชนะรวดเลยเป็นการน็อกเอาท์ทั้งสิ้นด้วยนะครับส่วนฟอร์มของฝ่ายน้ำเงินแก่นพิทักษ์ชนะคะแนนสีพนมสิทธิ์กุชาติที่อ้อมน้อยชนะคะแนนเดชฤทธิ์เคซ่ายิมที่อ้อมน้อย2ฟอร์มของฝ่ายน้ำเงินแก่นพิทักษ์ก็ชนะรวดเช่นเดียวกันนะครับฟอร์มสดด้วยกันทั้งคู่นะครับงาเทาปวรารักษ์ฝ่ายแดงนะครับ18ปีจากนราธิวาสที่ซ้อมอยู่ที่ค่ายเพชรรุ่งเรืองนะครับโดยมีนาวาเอกนิรัตน์นะครับลูกศิษย์ของนาวาเอกนิรัตน์เป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องวงนอกมีดักวางแข้งโดยเฉพาะแข้งซ้ายนะครับวงในมีไล่แขนขวางหน้าแล้วก็ค้ำแทงค้ำเสียบนะครับจังหวะฝีมือครบเครื่องเลยสำหรับงาเทาส่วนฟอร์มส่วนฝ่ายน้ำเงินแก่นพิทักษ์นะครับ19ปีจากขอนแก่นนะครับติดซ้อมอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับโดยมีโหน่งนายาปาร์ควิวหรือว่าวาทินพรมสอนให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องเช่นเดียวกันนะครับเรียกว่าวันนี้นี่จังหวะฝีมือด้วยกันทั้งคู่นะครับครบเครื่องเลยแต่ว่าแก่นพิทักษ์นี่เป็นมวยถนัดขวานะครับวันนี้ขวาเจอซ้ายนะครับชิงจังหวะการออกอาวุธชิงจังหวะการทำใครรวดเร็วกว่าคนนั้นน่าจะได้เปรียบนะครับซ้ายกับขวานี่ใครออกก่อนจะได้เปรียบนะครับวันนี้ฟอร์มสดด้วยกันทั้งคู่นะครับสองฟอร์มของฝ่ายแดงนี่ชนะน็อกมารวดเลยส่วนฟอร์มของฝ่ายน้ำเงินนี่เป็นการชนะคะแนนนะครับฟอร์มดีด้วยกันทั้งคู่พบกันทุกที่ถูกเวลามากๆเลยนะครับวันนี้ถ้าใครชนะนี่จะเข้าไปชิงกับเดือนก่อกัมปนาททันทีนะครับน้ำเลี้ยงก็ถือว่าไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับวันนี้มองด้วยการยืนระยะท่าต้นๆนี่งาเทาก็ถือว่าอันตรายทีเดียวนะครับเพราะว่ามีอาวุธหนักหน่วงรุนแรงเช่นเดียวกันนะครับ2ฟอร์มนี้ชนะน็อกรวดเลยแต่ถ้ายืนท้ายๆนี่ผมมองดูว่าทางฝ่ายน้ำเงินแก่นพิทักษ์น่าจะยืนระยะได้ดีกว่านะครับเพราะว่า2ฟอร์มนี้เป็นการชกชนะคะแนนชกครบ10ยกนะครับส่วนงาเทานี่2ฟอร์มหลังที่ชนะน็อกมาก็ชกแค่5ยกเท่านั้นเองฉะนั้นการยืนระยะท้ายๆนี่มองดูว่ามองไปที่แก่นพิทักษ์นะครับน่าจะได้เปรียบนิดๆนะครับเนื่องจากว่า2ฟอร์มหลังเป็นการชนะคะแนนเพราะฉะนั้นการชกที่ผ่านมา2ฟอร์มหลังนี่ชกครบ10ยกนะครับส่วนฝ่ายแดงงาเทานี่2ฟอร์มหลังชกไว้แค่5ยกนะครับต้นๆถือว่าจัดมากอันตรายแต่ว่าท้ายๆนี่การยืนระยะของแก่นพิทักษ์น่าจะดูดีกว่านะครับเพราะยืนที่ผ่านมานี่ชกครบ10ยกการยืนระยะน่าจะมั่นคงกว่านะครับท้ายๆนะครับผมมองไปที่แก่นพิทักษ์นายาปักวิวขอนแก่นนะครับถ้าเบียดกันท้ายๆผมมองไปที่แก่นพิทักษ์น่าจะอาศัยการยืนระยะที่มั่นคงกว่านะครับเบียดเอาชนะคะแนนไปได้พร้อมกับเข้าไปชิงชนะเลิศกับเดือนกอกัมปนาทในมวยรอบแม็กซี่ซุปเปอร์ไฟท์ครั้งที่3ได้สำเร็จนะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินแก่นพิทักษ์นายาปักวิวขอนแก่นนะครับส่วนคู่ที่2นะครับเป็นมวยรอบ Isuzu ครับครั้งที่29นะครับฝ่ายแดงก็คือสุมาอี้เพชรเกษมส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรมหาชนจิตเมืองนนท์พิกัดก็คือ135ปอนด์นะครับฟอร์มของฝ่ายแดงสุมาอี้นะครับชนะคะแนนอินทรีทองปอพินภัทรที่นครศรีธรรมราชฝ่ายสุดท้ายนี้สรุปแพ้คะแนนกับจอมโหดชอเกตวินาที่อ้อมน้อยนะครับ2ฟอร์มชนะ1แพ้1สำหรับฟอร์มของฝ่ายแดงสุมาอี้ส่วนฟอร์มของฝ่ายน้ำเงินเพชรมหาชนนะครับก็มีชนะคะแนนพิยะต่ออขวัญเมืองที่อ้อมน้อยแล้วก็มาชนะคะแนนสนามศึกนิติสมุทรที่เวทีอ้อมน้อย2ฟอร์มนี่ชนะรวดเลยฟอร์มดีด้วยนะครับสำหรับฟอร์มของฝ่ายน้ำเงินเพชรมหาชนจิตเมืองนนท์นะครับ
สุมาอีนี่21ปีจากยะโสธรนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายสวีละวันนะครับแล้วก็มาเก็บตัวอยู่ที่ค่ายสจเล็กเมืองนนท์นะครับก่อนจะขึ้นชกนี่ก็มาเก็บตัวที่สจเล็กเมืองนนท์โดยมีคุณสจเล็กเมืองนนท์สจสมคิดมากวงในการสนับสนุนนะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องวงนอกนี่มีดักวางแข้งวงในมีไล่แขนไล่แขนนี่ค่อนข้างจะไล่แขนวงในนี่ถือว่าทำได้ดีนะครับสำหรับจุมาอี้ไล่แขนวงในแล้วก็ปั้มตีเด้งตีนะครับส่วนเพชรมหาชนนี่26ปีจากกาฬสินธุ์นะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายจิตเมืองนนท์นะครับโดยมีคุณสมจิตแว่นแก้วให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยบู๊เปิดเกมชวนทะเลาะเตะต่อยปั้มตีหัวใจเกินร้อยแข็งแกร่งมากนะครับสำหรับเพชรมหาชนตัวนี้ชกสนุกถูกตลาดมากเลยที่สำคัญฟอร์มหลังนี่ชนะรวดแต่ฟอร์มหลังของสุมาอี้ฝ่ายแดงนี่มีสะดุด1ไฟท์นะครับคู่นี้เคยพบกันมาแล้ว1ครั้งนะครับเป็นทางด้านสุมาอี้เบียดแซงเอาเบียดแซงตอนปลายๆนะครับ1 2 3 4นี่เพชรมหาชนนี่ออกนำไปก่อนนะครับยกสุดท้ายยก5นี่เพชรมหาชนไปผ่อนนะครับผ่อนก็เลยทำให้สุมาอี้มีโอกาสได้เดินทำเดินออกวุฒิแล้วก็มาเบียดแซงเอาชนะไปได้ท้ายๆนะครับวันนี้มาเจอกันใหม่ในรอบอีซูซุครับครั้งที่29ต้องบอกว่าช่วงนี้นี่ฟอร์มของเพชรมหาชนนี่ดูดีกว่านิดๆ นะครับร่างกายน่าจะดูดีกว่าถึงแม้ว่าอายุอานามจะเสียเปรียบนะครับเพราะว่าแต่ว่ากระดูกมวยของเพชรมหาชนนี่ดูดีกว่านะครับแต่ว่าความสดความห้าวนี่สุมาอี้เขาดีกว่าแต่ว่าฟอร์มตอนนี้ต้องบอกว่าเพชรมหาชนตอนนี้ฟอร์มดูดีกว่าด้วยนะครับที่สำคัญค่ายจิตเมืองนนท์ที่วิธีอ้อมน้อยนี่ไม่ธรรมดานะครับหน้าเสือค่อนข้างจะแรงทีเดียวนะครับฉะนั้นวันนี้ผมชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรมหาชนจิตเมืองนนท์น่าจะอาศัยลูกบ้าดีเดือดนะครับเดินจับตีปั้มตีเดินออกอาวุธชวนทะเลาะไปเรื่อยนะครับท้ายผมมองว่าถ้าไม่ผ่อนจนเกินไปนะครับน่าจะเบียดเอาชนะคะแนนทางด้านของสุมาอี้เพชรเกษมแล้วก็แก้มือได้สำเร็จนะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินเพชรมหาชนจิตเมืองนนท์นะครับส่วนคู่ที่3นะครับเป็นมวยรอบเสือดำคำรามครั้งที่1ฝ่ายแดงก็คือคมพิชิตลูกเจ้าแม่สายทองหรือว่าเพชรสาอุสิทธิ์นำขบวนนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับฤทธิ์ไอราปอสุขสันหรือว่า Wi-Fi ช5พยักษ์นะครับพิกัด138ปอนด์ฟอร์มของฝ่ายแดงคมพิชิตนะครับชนะคะแนนแพ้คะแนนอัธชัยตอหมอสีที่อ้อมน้อยนะครับแล้วก็มาฝ่ายล่าสุดนี่แจ้งเกิดชนะคะแนนดวลสอบุญเยี่ยมที่ช่องนาวนะครับ2ฟอร์มก็มีแพ้1แล้วก็ชนะ1ส่วนฟอร์มของฝ่ายน้ำเงินฤทธิ์อัยรานะครับก็มีแพ้ขุนศึกอขอนเมืองที่มหาสารคามแพ้คะแนนชาติชายสิบปานนท์ที่ศรีสะเกษ2ฟอร์มนี่แพ้รวดเลยแต่ว่าเป็นการแพ้ที่ต่างจังหวัดนะครับตะเวนชกอยู่แถบภูธรซะส่วนใหญ่สำหรับฝ่ายน้ำเงินฤทธิ์อัยราฝ่ายแดงนะครับคมพิชิตนี่28ปีแล้วนะครับจากบุรีรัมย์นะครับลูกศิษย์ของนำขบวนราชพฤกษ์คาเฟ่นะครับเป็นหมวยรูปร่างดีสูงยาวเข่าแหลมนะครับเดินแทงค้ำเสียบรูปร่างดีมากเลยสำหรับฟอร์มรูปร่างของฝ่ายแดงคมพิชิตนะครับฝ่ายสุดท้ายชกไว้กับดวลนี้ก็ถือว่าทำได้ดีนะครับอาศัยรูปร่างที่ดีกว่าเดินค้ำเสียบปั้มเสียบนี้เฉือนเอาชนะคะแนนไปเลยนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินฤทธิ์อัยราหรือว่า Wi-Fi ช5พยักษ์นะครับ29ปีจากบุรีรัมย์เช่นเดียวกันนะครับลูกศิษย์ของชายสุโขทัยนะครับฟอร์มหลังถึงแม้ว่าจะดูไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าเป็นการชกที่ต่างจังหวัดแต่ว่ากระดูกมวยนี่ผ่านเบอร์ใหญ่ๆมาค่อนข้างจะใช้ได้ทีเดียวนะครับแต่ว่าฟอร์มหลังนี่สะดุดอยู่ที่สำคัญต่อยไว้ที่วิธีภูธรนี่เรื่องการควบคุมเรื่องน้ำหนักอาจจะดูอย่างไม่รัดกุมหรือว่าไม่เข้มข้นมากเหมือนในเวทีเมืองกรุงนะครับวันนี้ก็ต้องคงต้องวัดกันที่ระยะท้ายๆนะครับอายุยืนนามนี่ก็ถึงช่วงท้ายๆของการค้าการเป็นนักมวยแล้วนะครับ28 29นี่ก็เกือบจะถึงแตะเลข30แล้วนะครับฉะนั้นเรื่องการยืนระยะท้ายๆใครจะเหลือเยอะกว่ากันเท่านั้นเองนะครับถ้าใครเหลือเยอะกว่านี่มองดูแล้วน่าจะเป็นโอกาสที่เป็นโอกาสดีที่จะเป็นผู้คว้าชัยในนัดนี้ได้นะครับคู่นี้นะครับผมมองไปที่ฝ่ายแดงเลยนะครับคมพิชิตลูกเจ้าแม่สายทองนะครับโดยมีนำขบวนราชพฤกษ์คาเฟ่นะครับเป็นเทรนเนอร์ใหญ่นะครับเป็นมวยรูปร่างดีปั้มเดินเสียบค้ำเสียบนะครับเข่าในเหนียวกว่านะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่เป็นมวยฝีมือครบเครื่องนะครับมีแข้งซ้ายหน้าเป็นอาวุธเด็ดคอยดักเล่นงานคู่ต่อสู้นะครับที่เวทีอ้อมน้อยนี่ต้องบอกว่าเป็นเวทีแคบฉะนั้นมวย
เข่าน่าจะดูได้เปรียบนะครับเพราะว่ามวยเข่านี่เดินจับตีปั้มตีมวยเวทีแคบนี่มวยฝีมือค่อนข้างจะหนีลำบากนะครับวันนี้ผมมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับคมพิชิตลูกเจ้าแม่ทรายทองนะครับวงในเหนียวแน่นกว่าน่าจะอาศัยวงในท้ายๆเบียดเอาชนะคะแนนทางด้านของฤทธิ์ไอริยะไอยาราปอสุขสันต์หรือว่าไวไฟช5พยักไปได้แบบสนุกนะครับคุณที่ชอบไปที่ฝ่ายแดงคมพิชิตลูกเจ้าแม่สายทองหรือว่าเพชรสาอุสิทธิ์นำขบวนฝ่ายแดงนะครับส่วนคู่ที่4นะครับหลังคู่เอกฝ่ายแดงก็คือสิงห์ดำรถบ้านสมเกียรติตรังนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่เชิงเนินเล็กต่อหลัก2พิกัดนะครับ126ปอนด์ฟอร์มของฝ่ายแดงสิงห์ดำนะครับชนะคะแนนเพชรกาลสินสุจิมีเกียวที่อ้อมน้อยแล้วก็ไปชนะน็อกยก4นะครับสมิงดำเมืองสีมาที่ลุมพินี2ฟอร์มนี้ชนะรวดเลยฟอร์มก็ค่อนข้างถือว่าใช้ได้ทีเดียวส่วนฟอร์มของฝ่ายน้ำเงินเชิงเนินเล็กนะครับก็มีแพ้คะแนนเพชรศึกสกสุงไหยินที่ลุมพินีฝ่ายสุดท้ายนี้แจ้งเกิดนะครับเอาชนะคะแนนเพชรกาฟิลสุจิมีเกียวที่อ้อมน้อย2ฟอร์มแพ้1แล้วก็ชนะ1นะครับสิงดำนี่16ปีจากตรังนะครับลูกศิษย์ของถาวรคำสินนะครับเป็นมวยเข้าเปิดเกมนะครับชกสนุกนะครับเปิดเกมเดินจับตีปั้มตีวงในเหนียวแน่นเลยสำหรับฝ่ายแดงสิงห์ดำนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินเชิงเนินเล็กนะครับลูกศิษย์ของฟิตซ้อมอยู่ที่ตอนหลัก2นะครับลูกศิษย์ของพรบางว่าให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องนะครับวงนอกนี่วางแข้งวงในมีไล่แขนมีขวางหน้าด้วยนะครับเป็นมวยครบเครื่องเลยแต่ว่าฟอร์มก็ยังมีสะดุดอยู่1ไฟท์นะครับฟอร์มถ้าเทียบกันที่ฟอร์มก็ต้องบอกว่าเป็นฝ่ายแดงนะครับฟอร์มสดกว่าชนะรวดเลย2ฟอร์มหลังที่สำคัญวงในเหนียวแน่นด้วยนะครับวันนี้ก็เลยชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับสิงห์ดำรถบ้านสมเกียรติตังนะครับวงในเหนียวแน่นกว่าอย่างที่บอกนะครับมวยเวทีอ้อมน้อยนี่เป็นเวทีแคบมวยเข่าน่าจะท้ายๆน่าจะถ้าเกิดว่าเดินกระชับพื้นที่ดีๆนะครับวงในเหนียวแน่นนี่มวยฝีมือนี่หนีค่อนข้างลำบากเพราะว่าเป็นเวทีที่แคบเวทีอ้อมน้อยนะครับฉะนั้นวันนี้สิงห์ดำเป็นมวยเข่าส่วนฝ่ายน้ำเงินเชิงเนินเล็กนี่เป็นมวยจังหวะฝีมือก็ต้องพริ้วออกนะครับมวยสิงห์ดำก็คงต้องเดินหน้าจับตีปั้มตีนะครับผมมองว่าท้ายๆนี่น่าจะอาศัยเพ่งเข่านะครับสิงห์ดำน่าจะอาศัยเพ่งเข่าที่เหนียวแน่นกว่าเดินเบียดเดินจับตีปั้มตีท้ายๆน่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนไปได้แบบสนุกนะครับคุณที่ชอบไปที่ฝ่ายแดงสิงห์ดำรถบ้านสมเกียรติตรังนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์ล่วงหน้าในมวยอ้อมน้อยถ่ายทอดสดวันเสาร์ที่8กันยายน2511นะครับคู่มวยอาจมีการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักมวยสภาพแวดล้อมต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลงนะครับฉะนั้นมวยชอบก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เช่นกันฉะนั้นเราก็ต้องกลับมาติดตามกันอีกครั้งหนึ่งในเกาะติดตาช่างบวกกระแสความเชื่อนะครับสืบให้รู้แล้วก็สืบให้ลึกว่านักมวยตัวไหนมาดีกว่ากันกระแสอยู่ฝั่งไหนเยอะกว่ากันนะครับอย่างที่บอกนะครับข้อมูลดีข้อมูลหรือก็มีชัยไปกว่าครึ่งนะครับฉะนั้นต้องกลับมาติดตามกันอีกครั้งหนึ่งในเกาะติดตาช่างบวกกระแสความเชื่อนะครับวันนี้คงต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ